สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสแกนหุ้นกันตามปกตินะครับเพื่อยกตัวอย่างในหุ้นที่เราอาจจะมีแนวโน้มที่จะรับไว้พิจารณาในการลงทุนนะครับคลิปนี้ท่านนักลงทุนมาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับใช้สติแล้วก็สมาธิเยอะๆนะครับเพื่อรับชมรับฟังในสิ่งที่เราพูดไปนั้นเราไม่ได้นำหุ้นขึ้นมาให้ท่านได้ลงทุนหรือเชิญชวนให้ท่านลงทุนนะครับกรุณารับฟังอย่างใช้สติแล้วสมาธิแล้วท่านก็จะมีวิธีการดูหุ้นแต่ละตัวเพื่อให้ได้ติดตามตัวของทุกคนไปนะครับใช้ได้ไปเลยตลอดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูสแกนหุ้นกันนะครับเราก็จะมาดูทิศทางของเซตกันก่อนนะครับขึ้นลงนั้นก็เป็นแนวโน้มสำคัญนะครับที่จะทำให้ราคาของหุ้นต่างมีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงได้ก็ดูที่เซตของเราวันนี้ก็บวกไป 14.99 จุดนะครับหลังจากเมื่อวานก็ลงไปนิดหน่อยราคาก็บวกอยู่ที่ 1634.221 จุดแต่เซตยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับราคาหุ้นต่างๆที่เราเคยดูกันเอาไว้ในหลายตัวนะครับก็จะมีโอกาสค่อยไซด์เวย์กลับขึ้นไปในปลายปีต้นปีหน้าก็จะมีโอกาสที่จะไปราคาที่สูงขึ้นอย่างที่เราเก่งกันเอาไว้นะครับวันนี้เราก็จะไปดูการสแกนหุ้นกันเลยนะครับเข้าไปที่เมนูสแกนหุ้นแล้วก็เข้าไปที่ My Scanner นะครับเราก็ตั้งชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็สแกนเลยนะครับก็จะได้ดังที่เห็นออกมา3ตัวนะครับใน3ตัวนี้ก็จะมีทิศทางแนวโน้มอย่างไรเราก็จะไปดูกันเลยเข้ามาที่การตั้งค่านะครับในตัวแรกนะครับเราก็จะใส่การตั้งค่าที่ดูง่ายๆนะครับปุ๋ยจะแบนตัวแรกนะครับใส่เข้าไปแล้วก็มาคลิกที่ Linear Regression นะครับใส่เข้าไปแล้วก็คลิกที่ MACD นะครับเพราะ MACD จะเป็นตัวชี้วัดทิศทางเป็นหุ้นจังหวะขาขึ้นต้องยืนอยู่เหนือนะครับอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสำหรับทีมนี้ตัวหุ้นที่ชื่อว่าทีมนี้นะครับนี่ TEAM นะครับจังหวะก็คือเขาไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเป็นหุ้นที่มีจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็จะค่อยๆยกตัวเองทำกำไรให้กับทุกท่านนะครับการขึ้นการลงแต่ละครั้งเมื่อมีวอลุ่มเข้าแล้วก็มี MACD ขึ้นมาก็จะทำให้ราคานั้นค่อยๆพุ่งขึ้นไปแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าราคาที่มันจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่จังหวะใดก็อยู่ที่ทิศทางที่เรากำลังจะเรียนให้ท่านทราบนะครับในทิศทางของการขึ้นหรือราคาหรือตัวแปรในการขึ้นราคานั้นก็จะมีราคาเมื่อเทียบกับเวลานะครับมีทิศทางไปทางขวามือแบบอินฟินิตี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาต่ำสุดเขาก็จะค่อยๆเป็นไปโดยธรรมชาติจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อไซด์เวย์ขึ้นไปที่สูงสุดเขาก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติกลับลงมาที่ต่ำสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียร์รีเกรสชันนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าจังหวะของลีเนียร์รีเกรสชันนั้นลักษณะตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราก็จะย่อให้ท่านดูนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่เราได้เรียนให้ท่านทราบหรือเปล่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดเมื่อไรก็ตามที่ต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วเมื่อไรก็ตามที่สูงสุดมันก็จะลงมาที่ต่ำสุดและต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดจังหวะนี้ก็คือเราต้องเข้าเก็งกำไรในจังหวะที่ถูกต้องนะครับจังหวะที่ถูกต้องของเราตอนนี้ก็คือจังหวะถัดไปของราคานะครับโดยเราจะดูได้จากการขึ้นลงของตัวแท่งเทียนนะครับถ้าแท่งเทียนแบบนี้ก็บ่งบอกว่าที่มีแท่งเทียนที่มีเส้นเทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับด้านบนยาวกว่าก็หมายความว่าราคาในวันถัดไปจะเปิดตัวเท่าเดิมหรือลดต่ำลงไปนะครับถ้ามีราคานั้นเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เราต้องย้อนกลับไปดูให้ครบถ้วนนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องที่ก็เปิดกระโดดขึ้นมาคือถ้าเขาเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นคือเปิดขึ้นมาอย่างมีวอลุ่มเยอะนะครับแล้วก็ผลักดันราคาให้อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเปรียบเทียบในตัวที่ถัดไปก็คือตัวประมาณตัวนี้นะครับดูว่าราคาถ้ามันยืนอยู่เหนือ2ตัวนี้นะครับคือราคาเปิดมากกว่านี้ราคาในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะเปิดกระโดดมีโอกาสที่จะเปิดไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือท่านก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังด้วยการที่คาดว่านะครับถ้าลงทุนที่ตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่0 4.48 นี้นะครับถ้าอยู่ที่ 4.48
ยังคงยืนพื้นแล้วก็สามารถอัพเลเวลขึ้นไปได้ราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่ราคา5.20 บาทอันนี้คือตามเฟิร์มเดย์นะครับก็จะค่อยๆเดินทางราคาก็จะเพิ่มทำกำไรให้กับทุกคนได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่สามารถที่จะยืนอยู่ที่ราคาเดิมได้แล้วมันไซด์เวย์ดาวลงมานะครับตัวนี้ท่านต้องระมัดระวังแต่ว่ามันจะลงไม่นานนะครับเพราะอะไรครับเพราะจังหวะของมันนั้นลงต่ำบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จังหวะถัดไปก็คือเขาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขาเราต้องดูรู้ลักษณะการขึ้นลงราคาแต่แบบธรรมชาติด้วยนะครับคือธรรมชาติของราคาก็คือเมื่อต่ำสุดเขาก็ต้องขึ้นสูงสุดนะครับเราต้องเชื่อแบบนั้นไว้ก่อนโดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 70-80% จะเป็นเช่นนั้นนะครับก็คือถ้าราคาของเซตนั้นตอนนี้นะครับราคาของเซตที่อยู่ตรงนี้นะครับราคาเซตอยู่ที่ 1,620 จุดนะครับในวันถัดไปถ้าเซตยังคงบวกขึ้นตัวหุ้นตัวนี้ก็ยังคงจะมีทิศทางราคาก็ไซด์เวย์ขึ้นไปมันจะขึ้นไปสูงสุดที่ 5.20 ได้ในที่สุดนะครับมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ย่อเวลาถ้าสมมติเราจะเข้าในชั่วโมงนี้นั้นเข้าได้หรือเปล่าเราก็ลองดูนะครับชั่วโมงนี้นั้นก็คือว่าจังหวะของมันนั้นสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับกรอบทุกกรอบหรือว่าการขึ้นการลงของแต่ละทุกช่วงเวลานะครับมันจะบ่งบอกก็คือสูงสุดมันก็จะลงมาต่ำสุดและเมื่อต่ำสุดมันก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปสูงสุดโดยธรรมชาติและเมื่อมันขึ้นมาสูงสุดแล้วมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาโดยธรรมชาตินะครับให้ทุกท่านเข้าใจไว้ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเก่งจังหวะในช่วงเวลาใดเราจะเข้าทำหรือเราเข้าซื้อเนี่ยในทุกจังหวะเนี่ยถ้าเราเป็นเดย์เทรดเราต้องเข้ามาดูจังหวะสั้นๆก่อนนะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็จะเห็นว่ามันยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นใช่ไหมครับยืนยันด้วยไทม์เฟรม5นาทีนะครับก็คือไทม์เฟรม5นาทีนี้มันก็จะย่อยออกมาให้ท่านเห็นนะครับว่าการขึ้นลงโดยธรรมชาติของมันเป็นยังไงนี้ต่ำสุดเรียบร้อยนี้ขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยทีนี้มันก็ไซด์ลงมาเวมาต่ำสุดในอีก5นาทีข้างหน้ามันก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่สูงสุดในไทม์เฟรม5นาทีก็หมายว่าในอีกประมาณช่อง5นาทีหรือ15นาทีนี้นะครับมันจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดคือราคาที่ 4.885 นะครับอย่างนี้เราก็คือว่าเราก็ต้องซื้อที่บริเวณนี้ก่อนแล้วมันก็จะขึ้นไปที่ 4.85 อันนี้คือ time frame 5นาทีจริงๆถ้าเราจะเข้าก็คือเข้าได้ในช่วงจังหวะที่มันบ่งบอกว่าราคานั้นอยู่ต่ำนะครับก็คืออยู่โซน linear regression ด้านล่างนี้นะครับเป็นจังหวะสำคัญให้เราเข้าบริเวณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าบริเวณนี้เสร็จถัดไปก็จะเป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นในอนาคตในไทม์เฟรมถัดไปนะครับตัวนี้ดีที่มีเส้น200วันอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันลงมาต่ำจะชนเส้น200วันมันก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาเพื่อเล่นระดับอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเข้าตรงนี้ในจังหวะถัดไปนะครับแน่นอนว่าโอกาสที่มันจะไซด์เวย์ดาวลงมาก็มีนะครับคือเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเขาอยู่เกินเลยกึ่งกลางบูลลิชแบนหรือเปล่าถ้ายังคงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางบูลลิชแบนมันก็จะไซด์เวย์ลงมาด้านล่างนะครับเราก็มารอรับตรงจุดก่อนที่มันจะชนเส้น200วันนะครับถ้าเราเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปเราก็จะได้กำไรคือการขึ้นการเข้านี่มันจะต้องรอระยะเวลานะครับต้องเข้าให้ถูกจังหวะเข้าให้ถูกเวลาด้วยนะครับสมมติว่าเป็นทาวเฟรม15นาทีมันจะเป็นจังหวะใดนะครับเราก็มาอ่านเกมโดยการที่ดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าไทม์เฟรม15นาทีเมื่อมันขึ้นมันต่ำสุดมันก็ขึ้นสูงสุดเรียบร้อยพอขึ้นสูงสุดเรียบร้อยมันก็ค่อยๆไซด์เวย์ลงมาแล้วก็จะมีแรงต้านที่บริเวณนี้แล้วก็จะดีดสวิงตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเราก็รอเข้าที่บริเวณแถวนี้นะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดท่านจะเขาเรียกท่านจะเก็งกำไรในระยะยาวนะครับตัวนี้หมายว่าวันนี้ท่านไม่มียังไม่มีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตนะครับท่านก็มาลองอ่านเกมว่าจังหวะของมันจะเข้าน่าควรเข้าหรือเปล่าจากตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามันเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นแท่งเทียนสีเขียวก็หมายว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสไซด์เวย์ราคาขึ้นไปนะครับเราเห็นแล้วว่าจากตรงนี้ถ้ามันไซด์เวย์ขึ้นไปที่สูงสุดมันจะมาที่บริเวณ 5.20 เพราะฉะนั้นจากราคาปัจจุบันถึงราคา 5.20 นี่คือจุดที่จะทำกำไรให้กับท่านในระยะทางอันอยู่ในอาทิตย์2อาทิตย์นี่นะครับท่านจะได้กำไรเพราะอะไรครับเพราะ MACD นั้นอยู่เหนือเส้นซิกแนลแล้วก็มีวอลุ่มเข้าในวันนี้นะครับเมื่อวอลุ่มเยอะอย่างนี้นะครับอาทิตย์หน้าวอลุ่มก็ย่อมจะมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านเห็นหุ้นแรกแล้วก็มาลองอ่านเกมดูนะครับก็จะเห็นจังหวะ
ป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นจังหวะเมื่อเราเห็นว่าตอนแรกมันเป็นสีแดงตอนนี้มันคือสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แล้วราคามันก็มีไส้เทียนที่พอๆกันทั้งข้างล่างข้างบนเพราะนั้นในวันถัดไปก็มีโอกาสได้ทั้งราคาเสมอตัวหรือราคาเพิ่มขึ้นไปได้อีกนั้นถ้าเกิดถ้าเราดูแค่นี้เราก็ทำเดย์เทรดเราก็อาจจะขายในจังหวะรอขายในจังหวะที่มันขึ้นสูงสุดไปก็ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อแล้วเราใจเย็นหน่อยนะครับแล้วเราก็คาดว่ามันจะมีราคาค่อยๆทะยานขึ้นไปที่5บาทเพราะนั้นเราเข้าตรงนี้แล้วเราก็กัดฟันทนถือให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่5บาทเพราะอะไรครับเพราะว่ามันยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบลูเจอร์แบนด์นะครับยืนเหนือเส้น200วัน MACD ก็ชี้อยู่เหนือเส้นสิกแนลไอ้เส้นสิกแนลแล้วก็วอลุ่มก็เข้าแบบนี้ร้อยทั้งร้อยก็คือราคามันต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหุ้นหนึ่งอีกหุ้นตัวที่คาดว่าน่าสนใจนะครับถ้าท่านลองพิจารณาดูถึงความเป็นไปได้นะครับว่าในความเป็นไปได้นี้มีโอกาสที่จะทำกำไรให้กับท่านได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วท่านก็มั่นใจท่านก็ลงทุนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านลงทุนเองนะครับย้ำไว้ก่อนนะครับท่านต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้หัวใจใช้ความมีสตินะครับในการลงทุนนะครับอย่าเชื่อใครหรืออย่าฟังใครใดๆทั้งสิ้นนอกจากท่านดูแล้วเห็นจังหวะและโอกาสที่มีโอกาสที่จะทำกำไรได้เท่านั้นท่านถึงค่อยๆลงทุนนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบตามแบบนี้นะครับหุ้นอีกตัวที่2นะครับ WHA จังหวะนี้ก็คือจะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปนะครับเพราะจังหวะของหุ้นนั้นก็คือเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะยืนเหนือเส้น200วันพอดีนะครับยืนเหนือเส้น200วันนะครับแล้วก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเมื่อต่ำสุดก็ต้องขึ้นสูงสุดนะครับเมื่อสูงสุดเสร็จก็จะต้องลงมาต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนี้ก็คือว่าจังหวะมันจะมีการย่อตัวแต่ว่าพอดีว่ามีเส้นบูลเลตเจอร์แบนด์กึ่งกลางนั้นอยู่ใกล้ๆกันแล้วถ้าเกิดสามารถที่จะเป็นเส้นต้านทานก็จะต้านทานราคาให้สวิงกลับขึ้นไปที่นิวไฮก็คือนิวไฮเดิมอยู่บริเวณนี้นะครับเส้นถัดนิวไฮถัดไปก็อยู่ประมาณ 4.20 นะครับนี่คือจังหวะการขึ้นไปแล้วก็การเก่งกำไรของเราก็คือเราจะเก่งกำไรจาก 3.86 นี่นะครับให้มันค่อยๆทำกำไรให้กับทุกคนไปที่ราคา 4.20 นะครับซึ่งยืนยันด้วยอินดิเคเตอร์ MACD ยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับแม้ว่าวันนี้วอลุ่มจะเข้านิดหน่อยนะครับแต่ราคายังคงค่อยๆทะยานขึ้นไปแล้วก็ยืนยันอีกการขึ้นนึงก็คือแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายก็ว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่ราคาจะเสมอตัวหรือขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับนี่เป็นแนวโน้มในวันถัดไปยังไงท่านอย่าลืมกลับมาดูคลิปในวันนี้ของวันที่11นะครับแล้ววันพรุ่งนี้วันที่12วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ก็คือเป็นวันศุกร์นะครับวันจันทร์หน้าก็ประมาณวันที่12 13วันที่14นะครับกลับมาดูว่าราคามันเป็นอย่างที่เราคาดการหรือเปล่ามันสวิงขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าในวันนี้มันจะต้องปิดเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเท่านั้นนะครับราคาในวันจันทร์ก็จะบวกขึ้นไปอันนี้ก็ยืนยันด้วยอินดิเคเตอร์ที่เราบอกไว้ก็คือว่า1 นะครับมีคอนดิชันที่เราบอกว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นได้1เขาต้องมีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับ2นะครับเซตราคาเซตจะต้องบวกขึ้นไปนะครับวันนี้ราคาเซตอยู่ที่1,620กว่านะครับในวันจันทร์หน้าจะต้องราคาจะต้องบวกขึ้นไปที่1,640กว่านะครับเพื่อจะนำพาราคานั้นสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็จุดสูงสุดที่จะต้องขายของตัวนี้ก็คือราคา 4.20 นะครับถ้ามาถึงตัวนี้ท่านก็ขายนะครับขายทำกำไรเสร็จปุ๊บแล้วท่านก็รอมาช้อนซื้อในจังหวะมันไซด์เวย์ดาวลงมานะครับมันจะยกโลยกไฮนะครับยกโลแล้วก็ทำนิวไฮแบบนี้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือการทำกำไรแล้วก็แนวโน้มการทำกำไรนะครับทีนี้เราก็มาดูอีกตัวนะครับตัว AWLA นะครับเป็นจังหวะใดนะครับตัวนี้รู้สึกแปลกๆราคาพุ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับมีวอลุ่มเข้ามาเยอะแยะเลยMACD พุ่งทะลุเส้นสัญญาณขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาก็ยืนทะลุเส้น200วันนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแทนขาขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นโดจินะครับในวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์ที่14นี้นะครับก็เราก็รอดูกันนะครับว่าตัวนี้จะมีโอกาสเป็นเช่นนี้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะต้องยืนยันด้วย time frame week นะครับ time frame week ก็หมายความว่าราคามันก็จะเป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น200วันพอดีนะครับอันนี้คือการเด้งลงมานะครับอะไรก็ตามถ้าเส้น200วันอยู่ด้านบนนะครับถ้าเส้น200วันอยู่ด้านบนนะครับมันจะเป็นตัวต้านทานทำให้ชนแล้วก็มันจะไซด์เวย์ดาวลงมาก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปสะสมพลังและพุ่งทะลุขึ้นไปก็จะเป็นแนวทางแบบนี้นะครับในการที่จะดูราคานะครับว่าจะขึ้นต่อไปหรือเปล่าถ้ามันมีทั้งหมดก็คือว่าในอาทิตย์นี้มันปิดแท่งเทียนแบบนี้ที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็หมายความว่าในวีคถัดไปราคามันก็จะย่อตัวลงมานิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในวีคถัดไปก็ราคาก็จะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับจนกว่าที่มันจะมี power หรือมีแรงดันมากพอที่จะทะลุเส้น200วันขึ้นไปราคากับตัวนี้ก็คือว่าจะมีโอกาสได้กำไรนะครับคือจุดที่ทำกำไรคือจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับถ้าสามารถมีวอลุ่มนะครับเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ทำให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปชนเส้น200วันมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปในทิศทางนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงดูนะครับว่า4ชั่วโมงจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับมันก็ยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าจังหวะของมันก็คือมันมีโอกาสพุ่งขึ้นไปสูงแล้วก็ทิ้งชาวดอยไว้ตรงนี้นะครับชาวดอยตรงนี้ก็ต้องรีบขายซะนะครับเพื่อมารอรับตรงนี้นะครับท่านต้องทำภายในวันนี้นะครับท่านต้องอย่าเป็นชาวดอยนานนะครับถ้าเห็นแมวโน้มแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชาวดอยอีกนานนะครับท่านต้องขายนะครับแล้วก็ลงมาซื้อด้านล่างขายด้านบนแล้วก็รอมาช้อนด้านล่างสมมุติว่าตรงนี้ท่านมีทุนมีวอลุ่มอยู่ประมาณ6,000วอลุ่มนะครับข้างบน6,000วอลุ่มในถ้า6,000วอลุ่มด้วยเงินจำนวนเงิน100,000นะครับ100,000นะครับท่านต้องมาซื้อที่บริเวณนี้นะครับที่ขายออกไปท่านได้แสนหนึ่งท่านก็ซื้อทั้งหมดที่บริเวณนี้แสนหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้วนลุ่มกลับมาสัก 80,000 หรือ 90,000 ทีนี้ราคาถ้าราคามันสามารถดีดกลับขึ้นไปได้มันก็จะทำกำไรให้กับท่านนะครับแต่ดูท่าทางแล้วกำไรมันคงจะไม่มีเพราะว่าจังหวะมันเป็นโดจิกำลังตัดสินใจอยู่จะขึ้นต่อหรือลงต่อดีนะครับแต่โดยทั่วไปคือมันอยู่เหนือlinear regression สูงสุดแล้วก็หมายว่ามันจะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาจะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาอันนี้เป็น time frame 4ชั่วโมงนะครับเพราะนั้น time frame ชั่วโมง time frame 4ชั่วโมงก็บ่งบอกลักษณะของการขึ้นการลงที่ใกล้เข้าไปเป็นสาเหตุที่ใน time frame day เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนราคามันก็จะยังคงส่วนตอนนี้มันมีจังหวะขึ้นที่ดีที่มันยืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับก็หวังว่ามันจะสามารถยืนอยู่บนเส้น200วันได้นะครับซึ่งราคามันก็จะไซด์เวย์ออกไปด้านข้างแล้วตัว linear regression นี้มันก็จะเปลี่ยนแนวทางนะครับไซด์เวย์อัพขึ้นไปตอนนี้เหมือนจังหวะเป็นกำลังเป็นต้นเทรนหรือต้นเทรนเป็นจุดเริ่มแรกที่จะเปลี่ยนเทรนนะครับของ linear regression ให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนั่นก็หมายว่าถ้าเกิดท่านเข้าที่บริเวณนี้นะครับท่านก็ต้องรอทนถือเอากำไรเพราะว่ามันจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของทิศทางการขึ้นของราคานะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มที่มีโอกาสแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องพิจารณาด้วยนะครับว่ามันเป็นโอกาสเป็นไปได้อย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบหรือเปล่าท่านจึงค่อยตัดสินใจที่จะลงทุนในการทํากําไรนะคือเราก็พยายามบอกให้ท่านทราบแล้วนะครับว่าอย่าเชื่อเราทั้งหมดนะครับแต่ให้เชื่อหัวใจท่านเองท่านดูแล้วจังหวะของการขึ้นลงของราคานั้นเป็นไปได้หรือเปล่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับจาก channelinvest 789นะครับก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับสมาชิกตอนนี้ก็มีสมาชิกสมัครเข้ามาใกล้จะ100คนแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ70-80ก็คือก็ราคาหมายว่ามันก็อยู่เท่าเดิมนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดท่านสมัครสมาชิกเข้ามามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันสำคัญนะครับให้เราได้จัดพอร์ตแล้วก็ทำให้ท่านเห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือสมาชิกก็ยังคงไม่ถึง100ท่านนะครับเราก็ต้องรอกันต่อไปนะครับให้มีสมาชิกครบ100เราถึงจะต้องค่อยๆจัดพอร์ตมาทำให้ท่านดูนะครับว่าถ้าเกิดเราลงทุนแล้วทำพอร์ตแล้วก็สแกนหาหุ้นที่จะทำกำไรจริง
เราจะมองแนวทางแนวโน้มอย่างไรนะครับก็เรียนให้ท่านทราบนะครับเราก็จะมาทำให้ท่านดูจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินของทุกคนนะครับที่บริจาคเข้ามาด้วยสมมติท่านหนึ่งก็ channel นี้ก็สมาชิกเริ่มต้นก็อยู่ที่55บาทนะครับก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวเองนะครับใช้เวลา1เดือนนะครับเพื่อให้ท่านได้เป็นสมาชิกของ channel นี้นะครับ1เดือนท่านก็เสียเพียง50บาท55บาทนะครับขั้นต่ำนะครับส่วนจะใต้ให้บริจาคมากจะน้อยก็อยู่ที่ใจของท่านเองนะครับที่จะมีใจให้กับ channel เรามากน้อยเท่าไหร่ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝาก channel นี้ไว้ในอ้อมอกแรงใจของทุกคนนะครับรักเราน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆดูกันไปหลายๆเดือนนะครับก็อยากจะให้รับชมคลิปนะครับก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็เอาไว้พบกันในคลิปถัดๆไปกับบทเรียนใหม่ๆนะครับที่จะทำให้ท่านได้รู้ซึ้งรู้จริงนะครับถึงการเทคนิคในการทำกำไรค่อยๆสะสมกันไปนะครับถึงเทคนิคและวิธีการแล้วมาพบกันในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ